บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ชุดที่8คำที่1051ถึง1091หรรษาหรรษาหมายถึงความรื่นเริงความยินดีหรือหรือหมายถึงคำบอกความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจะเอาเงินหรือทองหรูหราหรูหราหมายถึงสวยงามด้วยการรู้จักประดับตกแต่งเกินกว่าปกติหลงหลงหมายถึงสำคัญผิดเข้าใจผิดเช่นกาหลงเข้าใจว่าไข่นกดุว่าวเป็นไข่ของตนหลงหมายถึงมีความจำเลอะเลือนสติเฟือนไปเช่นพอแก่ก็ชักจะหลงแล้วหลงกลหลงกลหมายถึงแพ้รู้ในกลอุบายหลงเชื่อหลงเชื่อหมายถึงเชื่อโดยไม่หาสาเหตุหลงไหลหลงไหลหมายถึงคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นหลงไหลนักร้องหล่นหล่นหมายถึงถูกทำให้ตกลงมาเช่นหนังสือหล่นจากโต๊ะหลวงหลวงหมายถึงเป็นที่ของพระมหากษัตริย์เช่นศาลหลวงวังหลวงหลอกลวงหลอกลวงหมายถึงใช้กลอุบายทุจริตหลวงให้เข้าใจผิดหลั่งไหลโดยปริยายหมายถึงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเช่นผู้คนหลั่งไหลกันมามืดฟ้ามัวดินหลับหลับหมายถึงอาการพักผ่อนของร่างกายที่มีการรับรู้สภาพแวดล้อมน้อยลงหลานหลานหมายถึงลูกของลูกลูกของพี่หรือของน้องหวั่นหวานหมายถึงความวิตกกังวลพรั่นกลัวสะดุ้งกลัวหวาดกลัวหวาดกลัวหมายถึงมีความรู้สึกเกรงเกรงรู้สึกสะดุ้งกลัวหวานหวานหมายถึงมีรสอย่างน้ำตาลหวานแหววหมายถึงหวานมากหวานสดใสหวุดหวิดหวุดหวิดหมายถึงเฉียดจวนเจียนเกือบหอยหอยหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีเปลือกหุ้มตัวส่วนใหญ่แบ่งออกได้เป็น2จำพวกตามลักษณะของเปลือกคือจำพวกกาบเดียวและจำพวกกาบคู่ห้อยท้ายหมายถึงต่อท้ายหอยแมลงผู้หมายถึงหอยสองฝาหัวงอนเล็กน้อยอาศัยอยู่ในบริเวณใต้น้ำตลอดเวลาจะมีเปลือกสีเขียวอมดำหอยสังหมายถึงชื่อหอยทะเลกาบเดียวเปลือกสีขาวรูปทรงงดงามใช้สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ห่อหมกหมายถึงชื่อกับข้าวชนิดหนึ่งใช้น้ำพริกกับเนื้อปลากวนกับน้ำกะทิมีผักรองแล้วห่อนึ่งหักโหมโรมรันหมายถึงรบพุ่งกันระดมเข้าไปด้วยกำลังทำให้แตกหักหัดหัดหมายถึงมือเป็นคำราชาศัพท์หัตถกรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักหับหมายถึงปิดงับเช่นเข้าห้องแล้วหับประตูเสียหัวแข็งหัวแข็งหมายถึงกระด้างว่ายากไม่ยอมอ่อนตามหัวเราะหมายถึงเปล่งเสียงแสดงความขบขันดีใจชอบใจหาข่าวหมายถึงค้นหาเรื่องราวซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องที่เกิดใหม่หรือกำลังเป็นที่น่าสนใจหาดทรายหาดทรายหมายถึงเนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำส่วนมากเป็นเนินทรายหาตริตรองมิได้หมายถึงไม่คิดทบทวนหิ่งห้อย
หมายถึงชื่อแมลงพวกด้วงลำตัวเป็นรูปทรงกระบอกด้านปลายของส่วนท้องมีปล้องทำแสงลำตัวมีแสงไฟพบมากตามแหล่งน้ำจืดหิวหิวหมายถึงอยากกินอยากดื่มหิวข้าวจนตาลายหมายถึงหิวมากหิวจนไม่มีแรงหูผึ่งหมายถึงเอาใจใส่อยากฟังอยากรู้หรือหมายถึงอยากรู้อยากเห็นหูฝาดหมายถึงได้ยินเสียงเพี้ยนไปเหงาหมายถึงเปลี่ยวใจเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคักเหตุการณ์หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุผลหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจบไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่3หากอยากชมบัญชีคำพื้นฐานในระดับใดสามารถค้นหาได้ในเพลย์ลิสต์ของช่อง YouTube คุณครูกวางนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ